เหมือนเดิมค่ะยังคงอยู่กับพี่ชอนะคะนะคะกับเรื่องราวของเพลงค่ะที่ล่าสุดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยออกมาซิงเกิลแรกด้วยนะคะแล้วก็เอามาฝากคุณฟังไอ้คุณผู้ชมนะคะชาวชาวธนบุรีวาไรตี้นั่นเองนะคะเมื่อเบรกที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องราวของการทำงานด้วยนะคะเบรกนี้เดี๋ยวต่อกันดีกว่านะคะมาพูดถึงเรื่องของแนวดนตรีกันบ้างนะคะเป็นแนวไหนคะค่ะแนวอย่างไอแซดเนี่ยเขาเรียกว่าโมเดิร์นร็อกโมเดิร์นร็อกจะเป็นร็อกที่ทันสมัยใช่ใช่ใช่จะไม่ดุดันไม่เฮฟวี่เมทัลไม่ได้ฟังเป็นร็อกที่ฟังสบายสบายใช่ครับผมต้องบอกเลยว่าพี่ชอนเนี่ยก็ข้ามบอร์ดนะคะอยู่กับเรื่องราวของดนตรีมานะคะอยากจะรู้ว่าแนวดนตรีสมัยนี้กับช่วงสมัยก่อนนี่มันมีความต่างกันยังไงการพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถามว่าแนวพัฒนาการของดนตรีจริงๆแล้วมันจะมีรอบอย่างถ้าถามว่าณตอนนี้สมมุติว่าพวก70 80อะไรเนี่ยมันจะเริ่มย้อนยุคกลับมาเป็นปัจจุบันก็คือมันจะวนใช่มั้ยใช่มันจะวนแต่ว่าจะมีกลิ่นที่แตกต่างในเรื่องของสีสันของเครื่องดนตรีใหม่ๆหรือสังเคราะห์เสียงของพวกอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆเข้ามาที่เปลี่ยนกลิ่นลงไปแต่ในเรียกว่าในพื้นฐานเบสิกมันก็จะย้อนกลับไปสมัยก่อนแล้วพี่ถนัดแนวนี้เลยหรือเปล่าครับขนาดเลยร็อกอะไรแบบนี้ใช่ไหมอย่างพี่โก้เลยใช่เดี๋ยวเรามาจะมาพูดถึงในอัลบั้มนี้ก่อนนะฮะว่าพี่วางคอนเซ็ปต์ยังไงในอัลบั้มนี้เป็นแนวอันนี้เป็นซิงเกิลซิงเกิลเลยอันนี้เป็นซิงเกิลยังไม่เป็นอัลบั้มคือเราปล่อยทีละซิงเกิลนะฮะอย่างซิงเกิลนี้จริงๆก็ถามว่าในคอนเซ็ปต์นะฮะก็คือจริงๆก็ถูกใจวัยรุ่นคือมันก็เป็นตัวตนของผมคือผมชอบเพลงที่คนสมัยก่อนตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเวลาเราทำเพลงกับค่ายใหญ่ๆครับผมมันก็เหมือนกับว่าโดนตีกรอบไว้ว่าเขาอยากให้เราเป็นอะไรใช่แต่ตอนนี้สามารถอิสระถูกตอนนี้เราอิสระแล้วเราอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวตนเราเป็นคนยังไงแหมแล้วก็บอกไปได้เต็มที่ซึ่งพี่ก็เป็นคนค่อนข้างจะแบบว่าตรงๆง่ายๆก็คือแบบว่ากวนๆแล้วก็ตรงๆคือจะอย่างไอแซดอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เล่าแบบว่าเสียใจในมุมเดียวใช่ครับเสียใจในมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งมันก็มีมุมอื่นด้วยครับนะคะแล้วเรื่องราวของสังกัดนะคะพี่ตอนนี้สังกัดจริงๆอยู่ค่าย Rockaholic 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 ก็คือ Rock เข้าเส้นฉีกเลยทีเดียว Rock เข้าเส้นก็คือแบบว่าหลับก็เป็น Rock ตื่นก็เป็น Rock เข้าเส้น Rockaholic ก็คือเจ้าของก็คือพี่สามคุณนรินทร์ได้บางช้างแต่รู้สึกมาว่าพี่เนี่ยเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายด้วยครับสอบถามความรู้สึกพี่เป็นไงครับก็ดีฮะก็เป็นอะไรที่เหมือนกับเราก็นำร่องให้กับศิลปินอื่นๆในค่ายว่าตอนนี้ในการที่เราจะทำสื่อต่างๆอะไรก็ตามมันก็จะไม่เหมือนสมัยก่อนครับผมสมัยนี้คอนเนคชั่นต่างๆเรื่องของสื่อแล้วเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออะไรก็ตามผมก็เหมือนกับว่าเป็นผู้นำแล้วนอกเหนือจากเพลงนี้นะคะที่ซิงเกิลตามมาที่2จะตามมาเมื่อไหร่เอ่ยน่าจะประมาณปลายมกราหรือกุมภาเนี่ยฮะซิงเกิลที่2น่าจะออกเพราะว่าจะเป็นเพลงช้าแล้วเพลงช้าแล้วนะคะซิงเกิลที่2จะเป็นเพลงช้าเดี๋ยวพอซิงเกิลที่2ก็เดี๋ยวกลับมาอีกนะฮะแน่นอนต้องมาอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วนะคะมาถามถึงความยากดีกว่าความยากของเพลงนี้นะฮะไอแซดอยู่ตรงไหนคะพี่ความยากของไอแซดถ้าถามว่ายากไหมไม่ยากไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่มีอะไรยากแต่ว่าเหมือนความรู้สึกผมความรู้สึกที่ผมฟังมันจะมีเหมือนท่อนแรปด้วยใช่ไหมพี่ฮะตอนที่ขึ้นมันก็ไม่ได้เป็นแรปมันก็เหมือนกับเป็นเพลงที่ใช้ภาษาคือจังหวะมันจะโยนตึงๆคล้ายๆกับเหมือนจะเป็น R&B เล็กๆต้องลองฟังนะคุณผู้ชมแบบว่าเป็นอะไรที่น่าฟังมากคือโดนฟังครั้งแรกก็โดนอ่ะแนวเขาผสมผสานได้ลงตัวเป๊ะเลยใช่ใช่อยากให้หลายๆคนนะคะได้ลองฟังกันดูเราบอกว่าต้องติดใจแน่นอนนะคะในส่วนของการทำงานนะคะพี่มีใครมาร่วมด้วยช่วยกันหรือเปล่าเอ่ยอย่างเพลง I Sad เนี่ยก็จะมีน้องแฮกอดีตกีตาร์วง Clash แล้วตอนนี้ Clash เขาก็แยกย้ายกันแล้วตอนนี้ไปอยู่ SDF ครับผมน้องแฮกก็มาโซโล่เพลงนี้ให้มาโซโล่ให้ด้วยนะคะมาร่วมในเพลงนี้ด้วยค่ะนะคะและด้วยส่วนความสัมพันธ์นี่ก็แบบว่าเป็นเครือญาติกันด้วยใช่ไหมเป็นพี่น้องกันหมดฮะคือเขาเรียกว่า Rock Family ครับคุณพ่ออย่างชอว์เนี่ยบางช้างก็เป็นมือกีตาร์
ถูกไหมยังถามว่าซิงเกิลต่อไปจะมีใครในบ้านมาฟีเจอริ่งหรือมีอะไรมาแจมหรือเปล่าก็คงจะมีต้องให้คอยติดตามใช่ครับครับผมแน่นว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนถูกต้องนะคะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะในส่วนอุปสรรคการทำงานนะคะพี่มีหรือเปล่าคะกับเพลงนี้อุปสรรคของการทำงานก็ถามว่ามีไหมมันก็เล็กๆน้อยๆซึ่งในการทำงานทุกอย่างมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะฮะมันก็ผ่านไปได้ก็ดีใช่มันอยู่ที่เราจะแบกมันไว้หรือจะแก้ไขมันนะคะชอบคำนี้แล้วเวลาในห้องอัดนะคะพี่อัดเพลงนี้ใช้เวลานานไหมคะเพลงนี้จริงๆแล้วอ่ะใช้เวลาไม่นานแต่ว่าอีกคนหนึ่งก็คือว่าที่สำคัญเลยก็คือพี่ชมพูฟุตตี้พี่ชมพูฟุตตี้คือพี่ชมพูฟุตตี้เนี่ยฟังเพลงนี้แล้วก็แบบว่าชอบมากพี่ชมพูบอกว่าเพลงนี้โดนมากแล้วพี่ชมพูเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเหลือมาว่าในวงการเนี่ยเหมือนกับว่าพี่ชมพูเนี่ยเวลาฟังเพลงไหนแล้วบอกว่าเพลงไหนโดนเนี่ยเพลงนั้นเนี่ยมักจะโดนครับผมพี่ชมพูก็เลยบอกว่าเพลงนี้ร้องดีๆนะร้องให้ดีแล้วเพลงนี้โดนแน่ๆครับผมทีนี้พอดีว่าส่วนตัวพี่เองเนี่ยพี่ค่อนข้างจะอยู่ในวงการนานเวลาเข้าห้องอัด คนคุมอัดเนี่ยเขาก็จะเกรงใจเวลาเราถามเขาว่าโอเคยังครับดีหรือยังครับโอเคยังครับอยากได้ตรงไหนเพิ่มครับเขาจะเกรงใจเขาจะไม่กล้าพูดเขาจะบอกดีแล้วครับพี่ดีแล้วครับพี่ดีแล้วครับพี่อย่างเงี้ยผมก็ปวดหัวเลยว่าแล้วใครจะบอกเราได้ว่าตรงไหนเราร้องดีหรือไม่ดีแล้วก็ไปพูดกับพี่ภูบอกต้องร้องดีๆนะบอกร้องดีๆพี่ก็มาช่วยผมคุมร้องสิพี่ชมพูก็เลยมาคุมร้องให้พี่ชมพูมาคุมจะเป็นไงบ้างคะทำไมพี่ชมพูฟุตตี้รู้สึกยังไงบ้างเก่งมากเก่งมากเลยใช่ไหมใช่ครับอย่างเรื่องการดีไซน์ของการร้องในบางคำหรือเนื้อเพลงในบางท่อนพี่ชมพูก็ช่วยเปลี่ยนช่วยแก้ไขให้แล้วก็คุมร้องให้เลยโอ้โหนะคะไม่ธรรมดาบอกเลยว่าแค่แบบว่าเพลงเดียวแต่ว่าโอ้โหการทำงานนี่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆด้วยดูแลเอาใจใส่ทุกเม็ดเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะไปพักกันสั้นๆสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเบรกสุดท้ายยังคุยกันต่อกับพี่ชอนเองค่ะยังมีเรื่องส่วนตัวที่หลายๆคนอยากจะรู้อีกนะคะเอาเป็นว่าอดใจรอสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะบริษัทคนธนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธะรับเทศกาลปีใหม่ไหว้พระ9วัดนมัสการ9มงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหว้มังกรก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนาน3ถิ่นดังไปกลับใน1วันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเซาหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนมหะสักการะพระพิคเนศเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ไหว้พระลอยน้ำ5พี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะภาคีวารีปาฏิหาริย์อิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิ์3ปางเดินทาง3ถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญ5มงคล5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนธนบุรีจำกัดโทร02801-3211-14ทั้งปีเลยทั้งปีทั้งปีตลอดเวลาทั้งปีจะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปีบริษัทคนธนบุรีจำกัดเราจัดทายอบอุ่นมั่นใจมือกลางอีสานตายเที่ยวสบายเที่ยวสบายจะไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนธนบุรีจำกัด02801-3211-14โทรหาเราสิคะI'm sorry.
อซ้ายมาพี่เร็ว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 นี่นะนี่นะนี่ดูไปดูกลับด้านเร็ว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 ไปทำบุญตายแล้วไปยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทคนธนบุรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะเที่ยวสนุกสุขใจสนใจโทร02-801-3211ถึง14ไปกลับเข้ามาสู่เบสสุดท้ายท้ายสุดของเราใช่แล้วซึ่งกำลังแบบใช่พี่ยังยังไม่หายอยากเลยแต่บอกได้เลยว่าเบสนี้สำคัญมากหลายๆคนแบบว่าอยากรู้นะฮะว่ามันจะเข้มข้นแค่ไหนอืมนะคะเข้มข้นอย่างไรนะมาเริ่มต้นกับคำถามที่พี่กลัวจะถามเลยดีกว่านี่เลยเรื่องของ MV รู้สึกว่าตื่นเต้นมากคือว่าอยากจะเห็นฟังเพลงแล้วโดนว่า MV เพลง iSat เนี่ย iSat มันจะเป็นยังไงพี่ MV iSat เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนก็ถามว่าทำไมไม่ทำ MV สักทีจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ที่วางไว้นะครับก็คือเป็น MV ที่มีนักแสดงดารานักแสดงในประเทศไทยเนี่ยเยอะที่สุดที่เล่นใน MV มันก็เลยค่อนข้างจะยากที่มันจะหาคิวที่จะตรงกันและการที่จะนำดาราทั้งหมดมาเล่นอยู่ด้วยกันในเรื่องเดียวกันทั้งหมดเป็นเรื่องยากมากครับผมเพราะว่าถ้าคนนึงเล่นบทเด่นกว่าคนนี้คนนี้จะไม่ยอมไม่ยอมถูกไหมครับแล้ว MV จะต้องวางเรื่องยังไงที่ทำให้ดาราทุกคนเล่นแล้วไม่มีปัญหาทุกคนพร้อมจะเล่นหมดไม่มีใครเด่นกว่าใครอ๋อแล้วเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากเลยใช่ครับน่าติดตามนะครับผมในส่วนของข้อเรื่องหรืออะไรอย่างนี้เตรียมใช่ครับเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วเรื่องเตรียมมาแล้วเร็วๆนี้ใช่ไหมคะเร็วๆนี้แหละครับคิดว่าตื่นเต้นตื่นเต้นรอติดตามพูดถึงเนื้อหาiSat ด้วยเพราะว่ามันจะมีคำไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยสลับกันมันมีความพิเศษยังไงพี่เพลงเนี้ยมันแตกต่างยังไงมันเป็นการเล่นคำระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยค่ะ iSat อย่างคำว่า iSat เนี่ยมันก็ถ้าแปลจากภาษาอังกฤษมันก็คือเสียใจถ้า iSat เป็นทับศัพท์ของภาษาไทยของภาษาไทยเนี่ยเห็นมั้ยมันจะมีหลายๆคำอะไรประมาณนี้มันเป็นลูกเล่นของในเนื้อเพลงมันอยู่ที่ว่าคนฟังอยากจะแปลหรือไม่อยากจะแปลเนี่ยผมถึงบอกว่าเพลงมันมี3มิติแล้วแต่คนจะมองแต่ละมุมด้วยเนาะใช่ครับนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะมาพูดถึงเรื่องราวส่วนตัวนิดนึงละกันนะคะในบุคลิกภาพเราคะพี่เป็นคนยังไงเอ่ยแบบชอบเพลงร้องก็เป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแรงหรือเปล่าก็แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วฮะก็เป็นคนที่ค่อนข้างตรงๆตรงฮะเป็นคนตรงๆถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขวานผ่าซากครับตอนนี้ก็วัยรุ่นน้อยลงมานิดนึงได้อยู่นะจะคอมโพรไมส์นิดนึงนะก็คือซับซ้อนลงมาหน่อยนึงใช่ใช่นะคะอย่างที่พี่อยู่วงการเพลงนี้มาร้องเพลงแนวร็อกเนี่ยพี่มีใครเป็นไอดอลไหมครับถามว่าไอดอลจริงๆแล้วของพี่จริงๆแล้วก็เพื่อนคนในบ้านแหละครับคุณพ่อพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นคือเป็นสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่เราเกิดมาเห็นนะเราเจริญเติบโตมาเราก็เห็นก็คือซึมซับความเป็นศิลปินมาที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็นอกเหนือจากการร้องเพลงแล้วนะพี่ช้อยทำอย่างอื่นอีกไหมคะพี่ก็มีธุรกิจอยู่ที่จังหวัดระยองครับครับผมมีร้านอาหารร้านอะไรคะพี่มีร้านพริ้ว
ร้านพิ้วก็จะเป็นร้านอาหารแบบโอเพนแอร์มีดนตรีเล่นแล้วก็มีพริตตี้เสิร์ฟอันนี้น่าไปน่าไปหลายหลายแค่หนุ่มๆเลยมีพริตตี้อยู่ 3-40 คนสามสี่สิบคนสามสี่สี่สิบคนเนี่ยพอดีปีใหม่ผมว่าจะไปทำบุญอยู่ทำบุญอะไรคะไข่โคเขาพริตตี้นะคะนี่ก็เป็นในเรื่องราวของธุรกิจส่วนตัวด้วยครับอีกร้านนึงก็ร้านเช็คอิน Bar on the Beach ก็จะเป็นร้านอาหารนั่งชิวๆเปิดเพลงสบายๆนั่งริมหาดอันนี้ก็อยู่ที่ระยองเลยใช่ไหมระยองฮะก็ใครที่ว่างอยู่ก็ไปแวะเวียนไปนะคะไปได้นะคะถ้าคิดดูบอกว่ามาออกรายการธนบุรีวาไรตี้ปุ๊บเนี่ยขับรถจากระยองมาเลยโอ้โหสุดยอดมากนะคะไม่ค่อยเหนื่อยเลยครับแต่ว่าขอบคุณมากที่เป็นเกียรติให้กับเราเพราะว่าพี่จะเดินทางตลอดเพราะว่าก่อนที่จะไประยองก็ไปเชียงใหม่ครับแค่นี้รู้จริงแฟนพันธุ์แท้มากนะคะนอกเหนือจากเรื่องราวของธุรกิจส่วนตัวก็ทำนักร้องก็ทำแล้วนะฮะยังจะทำอะไรอีกไหมคะเพิ่มเติมตอนนี้ถามว่าจริงๆแล้วใจค่อนข้างจะตั้งอกตั้งใจโฟกัสไปทางเพลงเนี่ยทำให้มันเสร็จเรียบร้อยไปเพราะธุรกิจอื่นๆจริงๆก็มีอีกหลายธุรกิจแต่ว่าเราเหนื่อยมันหลายอย่างเราเอาสิ่งที่เราตั้งใจดีกว่าถ้าถามว่าตอนนี้ตั้งใจทำอะไรที่สุดก็ตั้งใจเรื่องนี้แหละเรื่องเพลงฝากเลยนะครับตั้งใจมากนะครับนะคะโอ้โหอย่างนี้เนี่ยแล้วเพราะว่าหลายๆคนนี้ต้องแบบว่ากลับมาฟังเพลงนี้แน่ๆเลยค่ะแต่ยังไม่รู้จักเพลงนี้ชอบมากอ่ะคือผมเนี่ยชอบเพลงนี้มากคือต่อให้เพลงนี้จะไม่ใช่เพลงของผมก็ชอบมากผมชอบในการเขียนเนื้อของคนเขียนเนื้อเพลงผมอยากให้ทุกคนได้ฟังนะฮะลองฟังดูสักครั้งนึงถ้าฟังครั้งแรกแล้วยังไม่เข้าใจให้ฟังครั้งที่2ครับผมจะเริ่มเอกใจพอหันมาฟังครั้งที่3จะอ๋อเพลงนี้เป็นอย่างนี้เองฟังครั้งที่4อันนี้ก็แล้วแต่ละครับฟัง3ครั้งแรกอาจจะโฟร์แชร์บ้าง MP3 บ้างอะไรก็ว่าไปพอฟังครั้งที่4เริ่มโหลดนะฮะดอกจัน123-8164มันเป็นกำลังใจของนักร้องของศิลปินว่าอย่างน้อยๆเราลงทุนทำไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เยอะแยะแต่เราอาจจะได้คืนมาสัก200บาทเราก็ดีใจน้อยไปต้องมากกว่านะนะคะพูดถึงคอนเสิร์ตบ้างเห็นบอกว่าเราจะมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมครับคอนเสิร์ตนี่จะเป็นคอนเสิร์ตของค่าย Rockaholic ครับผมซึ่งผมจะเป็นเกสเป็นแขกรับเชิญก็จะเป็นคอนเสิร์ตเพื่อผู้สูญเสียสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รายได้เนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะมอบให้กับผู้สูญเสียอย่างเช่นที่เด็กๆที่พ่อกับแม่โดนระเบิดตายแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยอะไรประมาณอย่างนั้นพี่เอกนรินทร์ก็มองเห็นว่าคนที่แบบเด็กที่สูญเสียเหล่านี้เขาไม่มีที่พึ่งอะไรประมาณอย่างนี้ครับผมก็เป็นเพื่อสังคมด้วยใช่ครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้ก็จะมีคุณสุกัญญามิเกลครับมีพี่เอ็นรินทร์ทองดังช้างมีคุณผู้หาฤทัยครับผมส่วนเกสก็จะมีผมมีน้องแฮกคลาสครับผมมีคุณพ่อผมมีแมวเจริญศักดิ์มีแบล็คเฮดมีคุณทีมสลาวุฒิคุณอ้นศรีพันธ์อะไรประมาณนี้เยอะมากนะคะเยอะมากเลยน่าสนใจแค่แบบว่าบอกชื่อศิลปินนักร้องและร็อกเกอร์หญิงทั้ง3ท่านนี้ก็แบบสุดยอดมากแล้วเพราะว่าอยู่ทั้งแนวหน้าของไทยใช่แล้วยังมีแบบว่าเกสต์มากมายเลยทีเดียวอีกอย่างคือได้ความสุขความสนุกแล้วได้บุญกลับไปด้วยครับคอนเสิร์ตมีวันไหนคะพี่ก็น่าจะประมาณคิดว่าน่าจะประมาณมีนาหรือเมษาก็ยังไงก็ติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยกับพี่ชอนั่นเองใช่ค่ะเอาล่ะไปถึงช่วงนี้ช่วงท้ายแล้วพี่ชอมีเพลงมาฝากกันด้วยเพลงนี้เลยใช่ไหมไอแซดไอแซดไอแซดแล้วมาฟังเดี๋ยวผมแซมเปิลท่อนฮุกให้ฟังครับผมแต่ว่าตกลงว่าฟังเสร็จแล้วรู้สึกยังไงนะฮะครับผมไอแซดเธอทำให้ฉันเสียใจไอแซดเธอทำให้ฉันร้องไห้ไอ้แซดฝากบอกกับเขาคนใหม่ว่าโอ้โอ้โอ้ไอ้แซดโอ้ยอย่างที่บอกว่าสามมิติจริงจริงระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษใช่ผมแบบว่าอยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยไปสรรหามาได้ยังไงแบบเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วโดนแบบว่าโดนใจเด็กเจี๊ยบมากถูกต้องมาถึงช่วงนี้นะคะเดี๋ยวได้พี่ชอฝากอะไรถึงคุณผู้ชมธนบุรีวาไรตี้สักหน่อยนึงแล้วกันก็คงจะต้องฝากเพลง I Sad ไว้ด้วยนะฮะว่าก็ลองฟังกันดูหรือว่า
บางท่านอาจจะดูรายการนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าเอ๊อายุเยอะไปหรือเปล่าที่จะฟังเพลงนี้เพลงนี้ฟังได้ทุกเพศทุกวัยนะฮะนะฮะยังไงก็ลองฟังกันดูแล้วกันถ้าชอบก็ช่วยดาวน์โหลดด้วยดอกจัน123-8164นะฮะครับผมค่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่ชอด้วยกันละกันนะคะที่ผมก็อยากจะฝากบอกไว้นิดนึงก็แล้วกันนะครับลองมาฟังแล้วก็มาลองมาโหลดกันหน่อยเถอะนะนะครับผมอันนี้ใช่ไหมที่จะพูดใช่วันนี้นะคะธรรมดีวาไรตี้ของเราต้องขอขอบคุณพี่ชองมากที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะอ่ะวันนี้เวลาของเราหมดเกลี้ยงเลยค่ะพี่โก้ครับผมเราทั้งสามไม่เหลือหรอเลยนะฮะไม่เหลือไม่ทันนาทีเดียวต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วมีความสุขโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบายไอซ์แซ่ที่เธอพูดมาที่ say goodbye nobody nobody but you จะมีแต่ฉันไม่บอกว่า love กันไม่บอกว่าแค่ฉันจะไม่มีวันเปลี่ยนไปไหนเป็นแล้วเธอก็ทิ้งฉันไป my love you make me cry เป็นก่อนจากฉันไปอยากให้เธอได้รู้เอาไว้ว่าไอ้แซ่เธอทำให้ฉันเสียใจไอ้แซ่เธอทำให้ฉันร้องไห้ไอ้แซ่ฝากบอกกับเขาคนใหม่ว่าโอ้มันเหนื่อยขอเธอ Would you marry me Somebody คนที่เคยแสนดีกำลังจะไปที่เราเคย have fun แต่เธอก็ kiss ฉันเธอทำกับฉันมันรักมากมายแต่แล้วเธอก็ทิ้งฉันไปฉันไปอยากให้เธอได้รู้เอาไว้ว่าไอ้แซ่เธอทำให้ฉันเสียใจไอ้แซ่เธอทำให้ฉันร้องไห้ไอ้แซ่ฝากบอกกับเขาคนใหม่ว่าฉันเสียใจไอ้แซ่เธอทำให้ฉันร้องไห้ไอ้แซ่ฝากบอกกับเขาคนใหม่ว่าโอ้ว่าไอ้แซ่เธอทำให้ฉันเสียใจไอ้แซ่เธอทำให้ฉันร้องไห้I said